ดีครับผมนี่ก็ที่ว่าจะทำรีวิวนะฮะก็ทดสอบมาก่อนหน้าแล้วสินค้ามาตัวนี้น่าสะสมมากนะเป็นไม้จริงๆนะฮะแล้วก็งานดีมากงานละเอียดมากงานแบบถือว่าราคาแพง 5,000 กว่าบาทเองนะฮะแล้วก็ที่ผมจะแนะนำเนาะพอดีลูกค้าซื้อไปแล้วก็เสียนะฮะก็อาจจะซ่อมเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ต้องมีนี่นะครับเนาะมีไอ้เกี่ยวกับประแจอะไรพวกนี้ฮะอันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะฮะเป็นอันเล็กมันต้องมีขันตัวนี้ด้วยนะครับมีหลายรุ่นฮะนี่เป็นไอ้มอแชกนะฮะอันใหญ่เล็กเลยพิมพ์ด้วยนะฮะพิมพ์มันต้องหมุนหลายอย่างนะฮะโอเคนะครับก็แนะนำไปเลยเนาะก็ไม่ยากนะครับเราตามนี้ฮะงานดีนะครับน่าซื้อนะครับตัวนี้น่าเก็บมันเดิมเบลราคาประหยัดมากผมว่างานสุดยอดนี่ก็กดนี้มาก่อนนะฮะตั้งแต่เนาะกดตัวนี้นะฮะด้านหลังกดนะครับผมมันนี่เราใส่แบตแหละเด้อกลายเป็นแบบนี้นะนี่ครับประมาณนี้โอเคนะครับโอ้งานดีนะเห็นเก็บงานได้สุดยอดครับครับหนึ่งนะฮะเปลี่ยนแบตพอดีแบตมันมองเห็นโอเคนะฮะนี่เราก็ต้องมาถอดตัวนี้ก่อนนะฮะที่เราดึงคันลังเห็นฮะเราเป็นคันลังกรอกนะทำให้สมจริงเนาะก็เราต้องขันตัวนี้ออกก่อนนะฮะจะมีประแจตัวนี้ผมว่านะผมซ่อมให้ลูกค้านะครับก็ขันตัวนี้ออกผมก็หมุนไปเนาะประมาณนี้ค่อยๆหมุนนะธรรมดาเขาล็อกไปนะฮะประมาณโอเคนะฮะประมาณนี้จะออกเลยก็ได้แล้วแต่เราลองมาก็ได้ออกไปเลยเป็นหกเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเล็กผมจับด้วยกล้องหายแล้วก็มาใส่ที่เก็บนะฮะโอเคนะครับนะฮะก็ดึงออกมาครับประมาณนี้ตัวนี้ดึงออกมาเลยดูก่อนฮะผมดูก่อนเดี๋ยวดึงมาก่อนนะฮะนี่ดึงออกมาแล้วก็มาเก็บข้างนอกนะเป็นแบบกรอกๆเขาทำแบบกรอกนะฮะเก็บไว้ตรงนี้นี่ก็ดึงออกมาได้นะฮะประมาณนี้ใส่นี่ครับนี่ก็เป็นลูกเตือนก็ดึงออกมาครับผมเพราะว่าเขาทำได้สวยฮะงานละเอียดมากอันนี้ก็ลดลงไปก่อนนะฮะตัวที่ล็อกนะครับดึงออกมาได้เลยประมาณนี้เนาะเราก็ค่อยๆแกะนะฮะงั้นเราจะซ่อมไม่ได้นะครับผมนี่ก็ต้องแกะตัวนี้ออกมาด้วยนะฮะนะครับผมต่อไปก็โซนหน้านี่ดูก่อนนะผมดูก่อนมันต้องเอาอันนี้ออกนะฮะแต่ตัวนี้เราไม่ออกก็ได้นะผมว่าลองดูมันต้องเอาอันนี้ออกนะฮะตัวนี้สำคัญมันล็อกแน่นมากคือเข้ายากมากเหมือนกันนะผมบอกต้องค่อยๆนะฮะใจเย็นเราแกะตัวนี้ออกก่อนเวลาปรับฮอปนะฮะตัวนี้ฮะเราจะปรับฮอปแกะให้ออกไปเลยแต่ว่ามันหักนะครับถ้าทำไม่ดีก็แตกหักเสียหายได้นะครับผมต้องจับกันฮะผมให้ถนัดจะมีเขาเรียกว่าปั๊มฮอปเนาะคือมีสองด้านอะประมาณนี้เขาเลื่อนมาเนี่ยฮะมีตัวนี้เนาะสองด้านนะครับผมค่อยออกมาก่อนงานตัวนี้ต้องใจเย็นกันผมทำก็ยอมแล้วว่าบางทีกว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลาแล้วก็ค่อยประกอบให้มันเหมือนเดิมนะฮะแล้วดึงออกมานะฮะเนี่ยตัวนี้สำคัญเรียกปั๊มฮอปถ้าตัวนี้เราก็ต้องค่อยออกมามันยอมรับว่าไขใส่ยากมากนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะครับผมคงต้องตกต่อมาหน่อยทำไมก่อนนะครับต้องอะไรถือว่าเป็นงานที่ต้องอึ้งกันนะก่อนนะครับตัวนี้เราเลื่อนเราปรับไปได้นะเลื่อนนี้ก็ได้นะพับไปเลยโอเคนะครับมาลองดูกันตอนทำแบบค่อยๆทำกับทำรีวิวมันต่างกันมีบางทีก่อนนะฮะ